มาเราไปดูแวดวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าน้องเดียเดี๋ยวน้องเดียต้องช่วยพี่นะว่าเนี่ยมันอ่านว่าอะไรอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวโดนเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเป็นเรื่องของกายรัชนนท์เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องกระแสดราม่า กระแสดราม่าแฮชแท็กเมียยูทูบเบอร์เมียยูทูบเบอร์ก็คือเขามีคำใบ้ว่าชายหนุ่มผู้หนึ่งมีครอบครัวและแอบไปแซบกับเมียยูทูบเบอร์นี่คนก็เลยเดาไงเดามันมีคำย่อมาไงมีครอบครัวแล้ววิล่าสุดมีครอบครัวหวยก็เลยไปออกที่กายรัชานนท์จ้ะเนี่ยก็เลยมีอักษรย่อเนี่ยพี่ต้องอ่านว่าอะไรอ่านว่ากรชนเหรอกรชนด้วยเราชนะเอาอย่างนั้นเหรอคะเอาอย่างนั้นเหรอคะอักษรย่อชื่อเหรอเนี่ยอีกแล้วมีอีกอะไรอีกคะเนี่ยฮอนคอนนอนอดปอดอะไรเนี่ยโอ้โหยอมแพ้คือกรชนเนี่ยนะคะหวยมันก็ไปออกที่กายรัชานนท์นะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยกายรัชานนท์เขาก็จะออกมาตอบโต้ทันทีว่ากายรัชานนท์กรชนไม่ใช่เขานะเขาตอบว่าไงคะนี่แหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นfamily man เป็นคนรักครอบครัวใครที่เดาว่าเป็นเขาให้บอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ให้ไปหาจากคนอื่นได้เลยไปเล่นเกมกันต่อได้เลยไม่ใช่เขานี่ออกมาบอกแบบนี้คือถ้าเกิดว่ามีอักษรย่อแบบนี้แล้วก็พิมพ์ลงในโซเชียลเนี่ยกรชนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ากายรัชนนท์เขาได้รับความเสียหายคนที่พิมพ์นะคะมีความผิดทางหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะกายรัชนนท์เนี่ยสามารถแจ้งความฟ้องได้นะคะนี่ยังไม่พอเมียน้องฮารุน้องฮารุก็เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักว่าแบบว่าช่วยเป็นหูเป็นตาดูสามีให้ด้วยนะถ้าเห็นว่าเดินกับใครที่ไม่ใช่หนูที่ไม่ใช่น้องฮารุอ่ะมาบอกด้วยน่ารักน่ารักแฮชแท็กกรชนแบบนี้ไงไม่ใช่หรอกไม่ใช่แต่หนวดเขาเฟิร์มรักกันมากนะน่ารักน่ารักบ้านนี้บ้านนี้น่ารักเขาเรียกว่าบ้านลูกดกใช่ก็พี่คิดดูลูกดกขนาดนั้นกี่คนมาจะไปออกไปไหนอ่ะหนูโควิดจะให้ทำอะไรล่ะดีอ่ะมันก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมล่ะจะให้ปลูกต้นไม้หรอก็ไม่ได้ไงหันมาเจอกันติดไฟไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยฉันจริงๆเรื่องพวกนี้อยากจะอย่ามาแปดเปื้อนฉันเอาเหรอเหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วดูดูเป็นคนแบบว่าสะอาดบริสุทธิ์สวัสดีค่ะแม่อ้วนจัดเต็มทุกข่าวเล่าให้แซ่บถึงใจนกอุศนีเนี่ยก็ยังโง่เชื่อมีจนวินาทีสุดท้ายเหรอให้พิมพ์เข้ามาว่าเชื่อแม่อ้วนเนี่ยระบายหรือระบมเจนี่แม่อ้วนเขาใหญ่คุยด้วยหนูคุยแม่อ้วนไหนนะลูกฮะแซ่บทะลุจอเวลาใหม่ทางจีม M25 บ่าย 3:30 นแล้วเจอกันค่ะ